ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านครับวันนี้เราเดินทางมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตูปาเตมีฮะกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็คู่แรกคู่เปิดหัวนี่อยู่ในช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับเวียแอนนี่มวยไทยกับฟิโน่โชเกตปีนานะครับโอ้โหนี่ขึ้นมาต้นนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาเปิดแดง53นะยกแรกขึ้นมานี่ราคาข้ามไปน้ำเงินฟีโน่19นะแล้วก็ไหลต่อไป32ยก2นี่เจ้าฟีโน่นี่ทำได้ดีนะครับทำได้ดีแล้วก็เร่งเครื่องนะเดินสาดแข้งแล้วก็เตะออกอาวุธได้ชัดเจนครับราคาก็เหมือนว่าทำท่าจะบทเซียนมวยทำท่าว่าจะเล่นเจ้าฟีโน่นะเข้าฟีโน่กันเยอะแต่สุดท้ายแล้วนี่ยก3ยก4เจ้าเวียแอนนี่มวยไทยนี่เดินอัดเข่านะครับเดินจับไหนเด้งตีเข่าแล้วก็ราคาก็ข้ามมาแล้วก็ยกสุดท้ายก็มาคุมเกมชนะสบายแล้วครับก็ถือว่าวันนี้ก็สร้างผลงานสร้างฟอร์มได้ดีแล้วสำหรับเจ้าเวียนะครับมวยตัวนี้นี่เข่าในเหนียวแน่นจริงๆนะบรรยากาศหลังเกมก็รอหมดยกครับเหลือเวลาอีก10วินาทีสุดท้ายครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับคู่เปิดหัวคู่แรกของรายการนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตูปาเตมีนะครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะกรรมการรวบรวมใบคะแนนไปที่1นะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กรรมการโดนด่าเลยโดนเนี่ยยกประมาณยกสามยกสามกรรมการโดนเซียนมวยบนล็อกนี่ด่าเยอะเลยครับด่ายับเลยครับเพราะว่าน้ำเงินเขียวเชือกแต่ไม่เตือนนะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเจ้าเวียแอนนี่มวยไทยถูกต้องเป็นฝ่ายชนะคะแนนฟีโน่โชเกตวีนาขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับเดินกันต่ออีกเราไม่ได้เล่นเลยวันที่ไม่ได้เล่นเนี่ยสนั่นสบายมานั่งเองด้วยครับต้องมานั่งเองด้วยใครดิ้นไม่ให้เบียร์ขอโทษนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่าครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าคู่นี้ก็ถือว่าสนุกนะครับก็มีดราม่านิดหน่อยในช่วงยกที่3ที่เซียนมวยบนล็อกนี่ค่อนข้างที่จะตำหนิกรรมการตัวบนนะที่เต้าฟีโน่เกี่ยวเชือกแต่กรรมการนี่ไม่เตือนนะต้อง2ประมาณ2รอบนะเซียนมวยบนล็อกนี่ก็โหเลยทีเดียวนะก็น่าจะประมาณยก3นะเซียนมวยบนล็อกโหกรรมการตัวบนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยนะครับไหนอยู่ไหนนี่เจ้าฟีโน่ชอเกตวีนานะครับเดี๋ยวให้น้องก็พักเหนื่อยสักครู่นะครับมืดว่ะนะฟังนะเป็นไงบ้างเจ้าฟีโน่วันนี้หันมาหน่อยน้องชายเป็นไงครับวันนี้ก็หมดครับหมดยกไหนเนี่ยยกปลายยก4ครับปลายยก4แต่ว่าเลดนี่เจ้าเวียเป็นต่อนะแต่ว่าขึ้นมาอีกเราข้ามมาเราเป็น19เรารู้ป่ะแล้วก็ยก2เราทำได้ดีด้วยนะยก2นี่เราได้ลูกอะไรน้องชายเตะขวาได้หนักๆเลยนะแต่ว่าก็ยก3ตอนนั้นนี่ยก3นี่เราโดนกรรมการเตือนบ้างไหมโดนเหรอโดนเพราะอะไรน้องชายเกี่ยวเชือกกันเนาะถือว่าวันนี้ทำไม่สำเร็จเป็นไงบ้างเรื่องร่างกายเราเป็นไงบ้างน้องชายไม่ได้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ร่างกายเรากี่เปอร์เซ็นต์ได้น้อง40เหรอไม่ได้ซ้อมเลยเป็นไปได้หากถ้าซ้อมเต็มที่อยากแก้มือกับเบียร์สักครั้งไหมน้องได้น้ำหนักไหนเดียน้อง110เหรอเนาะวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษชาวเมืองหัวหน้าคณะพ่อแม่เราครับอายุกี่ปีแล้วน้องชายปีนี้16 ปีสุดท้ายนี่ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าทำดีโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับเจ้าฟีโน่ชอเกตวีนานะครับไปดูเจ้าเวียไหนเวียเวียดาราเปล่าวะแต่ลองเป็นให้ผมไปต่อสักวันนี่ไงเจ้าเวียเป็นไงบ้างน้องชายไฟนี้
ก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยเหนื่อยยกไหนเนี่ยยก4ครับยก4เป็นไงเรารู้สึกยังไงบ้างตอนช่วงที่ยกแรกขึ้นมานี่ราคาเราเป็นต่อเปิดเลทเป็นต่อแต่สุดท้ายแล้วขึ้นยกมายก1เป็นรองเลยครับเป็นไงตอนนั้นรู้สึกกดดันอะไรบ้างมั้ยก็ไม่อ่ะก็ต่อยสบายเลยนะวันนี้พี่เลี้ยงเทรนเนอร์เขาสอนมายังไงบ้างอ่ะก็สอนดีครับก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมา3ครับ3ไฟติดแล้วครับที่กรุงเทพหมดเลยครับน้ำหนักเก่งๆของเรานี่เท่าไหร่น้องชาย111 112ครับ111 112เขาบอกว่าเราเขาคาใจเขาอยากแก้มือสัก110ได้ไหม110ไม่ไหว110ไม่ไหวนะเต็มที่เราต่ำสุดเลยต่ำสุด111ครับ111นะ112ครับ111 112วันนี้เห็นพี่หมูอันดามันไปยืนอยู่ที่มุมด้วยมีอัดฉีดให้เราบ้างไหมไม่มีเลยวันนี้ไม่มีอัดฉีดเลยโอ้เสียดายเนาะเป็นรองด้วยนะวันนี้ทำสำเร็จชนะ3ไฟติดอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ก็อยากขอบคุณวนาคายก็เป็นเนยก็พี่ๆน้องๆในค่ายครับพี่เชิญปั๊มมาช่วยซัพพอร์ตครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้14ครับ14ปีเป็นคนจังหวัดตังครับเป็นคนจังหวัดตังสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องชาวตังช่วยเชียร์หน่อยครับไฟหน้าจังหวัดตังครับไฟหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าเวียนะฮะเอ็นนี่มวยไทยก็มากรุงเทพก็ชนะ3ไฟติดแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะฮะสิบเจ็ดนะวันที่17ตุลานะกรม2565นะฮะสวัสดีครับเพิ่งมาเหรอก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะฮะก็เจ้าฟีโน่บอกว่าเขาเนี่ยร่างกายเขาแค่ 40% เองนะไม่ได้ซ้อมเลยนะโอ้นี่ถ้าเอ็ดมินรู้อย่างนี้นะเอ็ดมินนี่ไล่รองเลยนะสำหรับยก2นะที่เป็นรองพี่โรจน์สวัสดีครับมีใบลาการไหมยังไม่มีเลยเป็นไงวันนี้เหนื่อยเหนื่อยนะสู้สู้กันต่อไปก็พี่โรจน์ก็เป็นคนแจกเขาเรียกว่าไฟการ์ดมวยอ่ะพูดง่ายว่าโบชัวมวยหน้าเวทีนะพี่โรจน์ก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศของคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการฮะก็เดี๋ยวติดตามคู่ที่2ฮะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศหลังเกมให้